ริงๆก็ปีนี้ไม่ได้กะว่าจะต้องจัดใหญ่หรืออะไรตอนแรกจะไม่จัดด้วยซ้ำแบบอยากแบบว่าเงียบๆไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีจัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่ครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอดีแบบว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยนิดนึงต้องมีอายุแบบตัวเลขเปลี่ยนละต้องมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ได้แล้วก็เอาเฉพาะแบบเพื่อนๆที่สนิทกันจัดเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะทานข้าวร้องเพลงอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณค่าของการของงานโอ้ไม่ปีนี้ขอแบบซอฟๆธรรมดาตอนแรกทุกคนก็บอกว่าผิดคาดอะปกติต้องแบบมีธีมอะไรเงี้ยทำไมล่ะอะไรเงี้ยเพื่อนๆยังแบบทำไมผิดบอกว่าเอาหน่ามันควรจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างที่เราจะไม่มีธีมเราจะเป็นอะไรที่ธรรมดากันบ้างปกติแต่เพื่อนก็บอกว่านี่ธรรมดาของเธอแล้วใช่ไหมที่เธอแต่งตัวมาผมธรรมดาซอฟๆเพื่อนถามอะไรแต่งตัวธรรมดาซัมเมอร์ทั่วไปอากาศร้อนเหนื่อยอะไรมากเหนื่อยก็ไม่นะทุกคนก็ให้ปกติไม่ได้คาดหวังกับของขวัญอะไรอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้พี่หนุ่มเหรอไม่มีคือเหมือนกับว่าทุกวันเนาะมันก็ได้อยากเราอยากได้อะไรเขาก็มีให้หรือมีอะไรที่มันชีวิตประจำวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะก็เลยไม่ได้แบบมีของขวัญอะไรพิเศษนะคะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าจริงๆเราเหมือนกับว่าอยากกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็คือให้พี่หนุ่มดูรูปไปเมย์ก็มาอยู่กับเพื่อนน่ะคือบางครั้งคือฟิลพี่หนุ่มกับฟิลทางเมย์ไม่เหมือนกันนะคะต้องมองพี่หนุ่มจะเป็นแบบนิ่งๆไม่ค่อยอะไรมาก็นั่งเฉยๆอ่ะสงสารเขาไม่ต้องมาหรอกก็คือเมย์อยู่กับเพื่อนเมย์เต็มที่ร้องเพลงกันมันแล้วเพื่อนเมย์ก็แฮปปี้เกรงงานอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มเลยก็เออแยกดีกว่าเนี่ยคนละฟิลอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ชวนเพราะว่ามันคนละฟิลอยู่แล้วคือเมย์ก็อยากจะอยู่กับเพื่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือใครคะเขาเขารู้คือเราคบกันมาแหมนานมากเนาะรู้ว่าแต่ละคนมีชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ของเมย์คือแบบนี้ของเขาคือแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันแบบไม่ใช่เกี่ยวกับครอบครัวยากกันก็คือเมย์ก็จะเป็นของเมย์แบบนี้เขาก็เป็นเขาแบบนี้คนละแบบเลยค่ะมันก็เลยแบบกลับบ้านเขามาเจอกันอ่ะไว้ง่ายเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยก็คือแบบเป็นคู่เมย์เป็นแบบสไตล์นี้อยู่แล้วบางทีมันไม่ใช่แบบว่าจะต้องงานวันเกิดไปด้วยกันมีเพื่อนๆคือของเมย์ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเรื่องที่พี่หนุ่มโพสต์ลงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแบบแหมก็บางทีช่วงนี้บ้านมันก็คับแคบเนาะมาอยู่ก็เริ่มแบบเดินของเล่นเต็มก็มีหาที่ทางได้แล้วก็อยากสร้างบ้านทำอะไรที่มันอะไรมากขึ้นบ้านเราก็หลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำงานขนาดนี้เนาะบางคนก็อยากเราก็อยากจะมีแบบอะไรที่มันใหญ่โตมากขึ้นแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะได้ที่แล้วค่ะแต่ก็ยังติดใจอยู่ว่าเอ๊ะคือจะสร้างบ้านดีบางคนก็บอกว่าสร้างบ้านแล้วจะแบบนาน3ปี4ปีนี่เสร็จบานปลายหรือจะซื้อเป็นแบบหมู่บ้านโครงการไปเลยไหมแต่บางทีโครงการก็แบบได้ที่พื้นที่น้อยแต่ราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดไปคิดมากันอยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมสรุป ก็ไม่ได้ย้ายกันหรอกค่ะนานนะคะแต่มีแต่กลัวมาอยู่จะแบบเล็กไม่มีที่วิ่งไม่มีที่เดินแล้วอะค่ะอ้ำเหรอคะอ้ำให้อยู่ลืมอ้ำให้ต้มหูค่ะโอเคให้ต้มหูค่ะค่ะว่าผู้ติดเตียงไปด้วยแล้วว่าปาร์ตี้มีผู้ชายห้ามเข้าครับให้เข้าได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ชายมามีแต่งานนี้มีแต่ผู้หญิงไม่มีเลยถ้าผู้ชายก็เป็นครึ่งหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะอยากทราบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นไปขนาดนั้นคนเราคบกันมันก็จะมีบ้างเนาะงอนบ้างอะไรกันบ้างทั่วไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องตรงนี้มันก็คือเรื่องเขา2คนมันไม่ได้เรียกว่ามีปัญหาอะไรมันก็อาจจะมีบ้างบางวันนี้ออนก็นิดนึงไม่ได้มาอะไรอย่างงี้นิดหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูกันไปว่าเขาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณนั้นไม่ได้รุนแรงเรื่องคนแล้วก็เลิกกัน
ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปนะของชีวิตคู่ไม่สามารถบอกได้แต่ละวันแต่ละวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าเราก็คือแบบเชียร์อัพเขาอยู่แล้วแหละเนาะสองคนนี้เขาก็น่ารักเหมาะสมกันอะไรเงี้ยอะไรนะคะปรึกษาไหมหรออืมส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องทั่วไปนะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องอายุ ว่าเราแบบอายุกันมากกว่าน้อยยังไงกันดีชีวิตต่อไปเราจะต้องยังไงช่วงนี้บ้านอ้ําก็ซีเรียสเรื่องบ้านค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะทําบ้านอยู่กําลังจะย้ายเข้าไปแล้วคือแบบทําบ้านใหม่ก็ลงทุนอะไรไปเยอะทํานู่นทํานี่แล้วก็จัดห้องจัดห้องบ้านแบบลงทุนเงินไปแค่บ่นว่าโอ้โหหมดเงินไปเยอะอะไรก็จะคุยกันเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยส่วนเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเดี๋ยวนี้โตเยอะค่ะเราต่างคนต่างเหมือนเราโตกันมากขึ้นอะไรที่มันเป็นยุ่มๆยิ่งๆก็อะไรผ่านได้ก็ผ่านไปอะไรนะคะอะไรนะคะไม่คิดว่าไม่นะไม่รู้สึกว่าคือตอนนี้บางทีไม่เข้าใจเขานะบางสิ่งบางอย่างผู้หญิงที่เราอายุมากขึ้นทุกคนมักจะกดดันว่าแบบทำไมไม่แต่งแต่นี่คือความกดดันของผู้หญิงเราเนี่ยในอายุที่มันมากขึ้นแล้วทำไมไม่แต่งอ่ะไม่อยากให้ทุกคนแบบอย่าไปกดดันนะมีว่ามันไม่จำเป็นแต่งงานไม่แต่งงานขอให้ชีวิตที่วันนี้คุณมีความสุขก็พอแล้วอย่าคิดว่าต้องทำอะไรเพราะว่าเพียงเพราะเราต้องแต่งงานมันไม่จำเป็นหรือว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่ก็ค่อยๆดูกันไปแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันกับสังคมไม่ต้องไปคิดเกี่ยวกับคนที่แบบรอบข้างที่มากดดันให้เราทำให้เราต้องแบบใช้ชีวิตด้วยสังคมอ่ะไม่เชื่อว่าเราควรจะใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองว่าเรามีความสุขกับตรงนี้ก็มีความสุขอะไรที่มันยังไม่พร้อมหรือพร้อมตัวเราเองที่จะตัดสินใจได้นั่นแหละดีกว่าที่เราตัดสินใจกับสังคมไปแล้วมันผิดพลาดหรือมันอะไรอย่างเงี้ยว่าวันนั้นใครจะมาร่วมใช้ชีวิตกับเราสิ่งเหล่านี้มีจะบอกอ้ําเสมอเพราะฉะนั้นถามว่าไม่อยากให้อ้ําแต่งงานมั้ยเนี่ยนี่เคยพูดวันไหนที่อ้ําพร้อมคือวันนั้นแหละไม่จําเป็นต้องอะไรเลยไม่อีกสัก10ปีอ้ําจะไม่แต่งก็ไม่เป็นไรอ้ําไม่ต้องซีเรียสนะเรามีอะไรนะคะของเมย์ใช่ไหมคะแฮปปี้โอ้โหเมย์บอกได้เลยนะคะที่คนจะคิดว่าคู่เมย์ไม่แฮปปี้เพราะว่า1คือเมย์มีลูกแล้วเมย์กับพี่หนุ่มรักลูกมากมันไม่มีทางที่มันจะทุกอย่างมันจะสั่นคลอนหรือมีอะไรเข้าใจว่าหลายคนเป็นห่วงคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพี่หนุ่มโตมากแล้วที่ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่จะแบบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น1คือมายูน่ารักมากแล้วเราสองคนคือต้องทำอะไรเพื่อครอบครัวเราให้มีความสุขกันแน่นอนต่อไปเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนคู่อื่นๆไลฟ์สไตล์เมย์กับพี่หนุ่มคนละแบบไม่เหมือนคือต้องมานั่งแบบง้องแง้งหวานแหววออกสื่อออกไลน์คือเรามีมุมของเราสองคนที่ไม่เหมือนคนอื่นว่าต้องเป็นแบบโอ้โหนี่คือรักกันตอนนี้บางทีภายนอกที่คุณเห็นมันก็อาจจะไม่เป็นที่คุณคิดคือเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อภาพลักษณ์ข้างนอกชีวิตจริงเราคืออะไรความสุขของเราคืออะไรนั่นคือจุดนั้นที่เราอยู่กันไม่ใช่สังคมให้เราเป็นเพราะฉะนั้นเราอยู่โดยเลียวชีวิตจริงๆของเราเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายแล้วเราคบกันมานานมันเหมือนกับพี่เพื่อนสามีทุกอย่างมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วเหมือนคนคนเดียวอยู่แล้วอะค่ะนี่ทานข้าวค่ะอันนี้คือเราก็มีมาอยู่ทานข้าวกันสามคนเพราะว่าคือพี่หนุ่มเขาบอกว่าเอ้ยถ้าวันเกิดเธอไปกับเพื่อนเลยแต่ว่ายังไงก็คือเราก็สามคนก็ไปทานข้าวกันแต่ไม่ได้มาแบบลงรูปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันบอกแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆมันคบกันแบบมันทำอะไรอย่างงี้ได้มันเขินเข้าใจไหมมันไม่เหมือนคนอื่นที่แบบเวลาลงรูปอะไรแล้วชอบลงคู่เมย์จะแบบมันไออายอ่ะก็ไม่อยากลงอ่ะก็เก็บรูปไปเป็นดูกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ